องานบวชโปสเตอร์เขาบอกว่าฉีกทุกกฎโปสเตอร์งานบวชเลยค่ะงานนี้ไม่รู้ว่างานบวชหรือว่าโปสเตอร์งานบวชหรือว่าโปสเตอร์ภาพยนตร์กันแน่เห็นปะคุณดูดิเป็นไงอ่ะคุณดูแล้วคุณคิดว่ายังไงฉันก็คิดว่าเป็นโปสเตอร์หนังหรือเปล่าหลวงพี่ท็อปหลวงพี่ท็อปคืองานบวชหลวงพี่ท็อปค่ะไม่ใช่หลวงพี่แจนนะไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นงานบวชหลวงพี่ท็อปคุณดูงานกราฟิกงานแบบโอ้นี่ติดเบอร์นี้เนี่ยนะคะแล้วคือข้อความเขาเขียนว่ายังไงทำการแสดง 23-24 กุมภาพันธ์บวชช่างท็อปช่างท็อปเนี่ยเป็นช่างศักดิ์ชื่อดังค่ะของที่ตำบลชอนไพรอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะช่างท็อปหรือว่านายพานุเดชยศภูมิภาค่ะเล่าบอกว่าคือผมเนี่ยมีเพื่อนรุ่นพี่เป็นช่างศักดิ์ด้วยกันแต่เขามีฝีมือด้านออกแบบก็เลยมาให้ช่วยออกแบบโปสเตอร์ติดหน้างานให้หน่อยโดยคือมีความแรงบันดาลใจอยากให้เหมือนโปสเตอร์หนังอ่ะก็เลยได้ออกมาเหมือนจริงๆนะแล้วซีกฝั่งนึงอ่ะเหมือนพี่เท่งเลยอ่ะเนี่ยพี่เท่งเนาะเท่งเกิดเทิงอ่ะใช่ไปฟังหน่อยค่ะช่างท็อปค่ะเป็นช่างศักดิ์เหมือนกันแล้วผมก็เลยไปให้เขาออกแบบให้ครับก็คืออยากได้แบบเป็นเรียนล้อเรียนโปสเตอร์หนังอะไรประมาณนั้นนะครับก็โอเคครับโอเคชอบมากเลยครับนี่ผู้สื่อข่าวไปคุยกับช่างท็อปตอนเป็นนาคเลยนะคะอุปสมบทไปแล้วเมื่อเช้านี้ค่ะหลังจากปลงผมนาคแล้วช่างท็อปก็ขึ้นรถแห่นี่ค่ะเป็นงานสีสันขบวนแห่นางฟ้านางฟ้านะคะไปขอศีลกับเจ้าวาดวัดวารีวงศ์ตามประเพณีท้องถิ่นค่ะก็มีขบวนหงขบวนแห่นะมีนางรำมีรถแห่ร้องเล่นเต้นไปอย่างสนุกสนานค่ะแล้วก็กลับมาฉลองนาคที่บ้านในช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เขาเป็นงานบวชสนุกสนานไม่มีตีกันแบบงานนู้นเนาะที่บอกว่าอะไรนะที่เคยเล่าไปว่าวัยรุ่นน่ะเล่นไม่จบก็เลยตีกันซะเลยก็นำไปเปิดเพลงอะไรอย่างนี้ดีนักดนตรีเพราะว่าคือหน้าเขาจะเข้าโบสถ์แล้วไงใช่แต่ว่าอันนี้ออริจิไม่ได้เปิดเพลงทรงอย่างแบดใช่ไหมไม่ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง